ามที่จะหยุดขโมยในนี้ใครๆก็เป็นขโมยกันทั้งหมดนั่นแหละบ้าบอที่สุดในโลกเลยแพนนี่อย่าพูดงั้นนะพูดว่าบ้าบอที่สุดไม่แล้วที่เธอพูดว่ามันหมดหวังอ่ะเพราะฉันจะเอาตะกร้าคืนมาให้ได้เลยจากนั้นฉันจะเอาความบริสุทธิ์ปราบพวกนั้นเองจากนั้นฉันก็จะเอาความบริสุทธิ์นั้นออกมาแล้วใช้แซนด์วิชปราบพวกนั้นแทนฮึบๆๆจากนั้นก็ปล่อยหมัดพิฆาตจ้ะปล่อยหมัดไม่ยั้งแล้วปราบพวกโจรระหว่างที่หาตะกร้าของเพนนี้ก็ได้นี่โอเคฮึบย่านี่พี่เตาฉันจะเตะสั่งสอนพี่เองว่าแต่พี่เห็นตะกร้าดอกไม้ของหนูน้อยนี่บ้างไหมนายจอดแน่นอนคุณเตาอยากได้มากอ่ะกลับมาหนุ่มหน้าไม้หน้าไม้ฉันเฮ้ยตะกร้าหนูนั่นตะกร้าต้องห่วงเพนนี่เราจะเอามาให้ได้หลังจากจัดการหมอนี่แล้วลักขโมยมันผิดนะเจ้าบื้อสนุกจังฟินวู้แน่น้องฉันตัวฉันล่ะฉันขอขโมยตะกร้าดอกไม้หน่อยนะพ่อหมดแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้กเดี๋ยวพี่ชายเว้นตาฉันชุดนอนฉันตาฉันมันอยู่นั่นฉันจะสั่งสอนโจรกอบลินเองนายขโมยตะคร้าฉันไปเปล่าฉันเปล่านี่คืนมานะฉันขโมยได้ก่อนเดี๋ยวได้เจอดาบฉันแน่เฮ้ยนี่นายถึงเวลาเข้ามาในห้องชำระล้างใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วน้องเอ๋ยนี่เราจะเอาตะกร้าคืนมาได้ยังไงมันถูกขโมยเป็นทอดๆแบบนี้นี่เราขโมยใบใหม่จากหมอนั่นก็ได้นะเขามีตะกร้าดอกไม้อยู่เพียบเลยกับบูทฉันอยากขโมยรองเท้าบูทแดงมาลองใส่เล่นจังเลยไม่เจ๊เราห้ามขโมยเราต้องเป็นคนดีสิก็ได้หนูมีแผนแล้วหนูเคยเล่าให้ฟังว่ามีราชาพวกโจรอาศัยอยู่ในกลางเมืองแห่งนี้และของทุกอย่างที่ขโมยมาจากเด็กสาวจะไปอยู่ที่หอคอยเขาเราจะเอาตะกร้าหนูในหีบสมบัติเขาไอเดียเจ๋งมากเลยเพนนี่แต่ติดอยู่อย่างนึงหอคอยที่เขาอาศัยอยู่ลงยันอาคมเอาไว้รอบเลยเพื่อกันไม่ให้ขโมยเข้าไปได้น่ะเธอลืมไปแล้วเหรอพวกเราไม่ใช่โจรนะเป็นคนดีเนอะเจ๊กเจ๊กแค่ขโมยบูธเฉยเจ๊กฮะเฮ้ยไปให้ทันนายทำอะไรอ่ะเพื่อนคำสาปเมืองนี้มันครอบงำฉันแล้วช่วยด้วยฟินฉันไม่ทิ้งนายหรอกเพื่อนรักขอบคุณฟินขอบคุณ